ครับต่อไปจะกลับมาที่ประเด็นความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียมต่อนะครับจะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แต่เป็นมี7กลุ่มนะครับมี7กลุ่มย่อยดังนั้นกลุ่มนี้จะให้เวลาเพิ่มนะครับเป็น15นาทีครับถ้าหาลงตัวก็ตก2นาทีกับอีก8วินาทีครับให้ในคะแนนนะครับครับวอนนเรศวรครับชีวิตตรงนี้ได้ยังไงค่ะพอมีโครงการนี้มาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนมาทางด้านดีไซน์เราดีไซน์งานออกมาชิ้นหนึ่งให้กับสังคมได้แต่ถ้าเรานำงานดีไซน์เนี่ยมาให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมได้เนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยเด็กเหล่านี้อาจจะกลายเป็นดีไซเนอร์ต่อไปก็ได้แล้วผลิตผลงานดีๆเป็นประชากรที่มีคุณค่ากับสังคมไทยได้ค่ะวันนี้เรามีทั้งหมด7งานนะคะที่จะมานำเสนออาจจะใช้เวลาสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มแรกเลยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัญหาที่เราเลือกนะคะจะเป็นปัญหาของเด็กวิรอนส่วนตรงนี้นะคะเราอยากจะแก้ปัญหาโดยการลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดเด็กวิรอนค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นในอนาคตนะคะกลุ่มเป้าหมายนี้นะคะเราจะเลือกเป็นเด็กที่เป็นวัยรุ่นที่มาหางานทำในกทม.ค่ะโดยเดินทางในเป็นรถไฟผ่านหัวลำโพงนะคะกลุ่มเหล่านี้นะคะคือถ้าเขามาลงหัวลำโพงเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะไม่รู้แหล่งทำงานค่ะอาจจะช่วงระหว่างที่หางานเนี่ยอาจจะมีนายหน้าเข้ามาดึงตัวออกไปอะค่ะเราจึงอยากจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาค่ะให้กับให้เป็นเข็มนำทางค่ะช่วยให้เด็กเนี่ยมีงานทำแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นเด็กเรียนรอนค่ะโดยกลุ่มของนะคะกิจกรรมเนี่ยจะอยู่บริเวณหัวรถไฟแล้วก็เป็นบริเวณโดยรอบเขาไปค่ะหัวลำโพงค่ะและบริเวณในรอบหัวลำโพงกลุ่มกิจกรรมของเรานะคะจะมีชื่อว่าสายเรียนค่ะลองไปฟังระบบกิจกรรมนะคะค่ะระบบกิจกรรมนะคะอันดับแรกคือเราจะประสานงานกับทางมูลนิธิค่ะเพื่อให้มีการจัดตั้งบูธอยู่ภายในบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำอยู่ที่บูธเพื่อคอยช่วยเหลือเด็กที่ต้องการหางานทำค่ะแล้วก็เมื่อเด็กมาติดต่อที่บูธแสงเทียนนะคะเจ้าหน้าที่จะพาเด็กไปที่ศูนย์อบรมการเรียนรู้เพื่ออบรมให้เด็กพร้อมที่จะทำงานค่ะหลังจากได้รับการอบรมแล้วจะมอบผลิตภัณฑ์บางอย่างให้กับเด็กเพื่อรับรองว่าเด็กคนนี้ผ่านการอบรมแล้วพร้อมที่จะทำงานเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะจ้างงานค่ะประการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะคะก็จะมีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เดือนละ1-2ครั้งมีโปสเตอร์ปิดประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ใน Facebook ของมูลนิธิค่ะตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะมีข้อมูลของมูลนิธิแล้วก็ข้อมูลของเด็กโดยสังเขปนอกจากนั้นเด็กที่ทำงานสุจริตสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อสะสมแต้มเมื่อได้รับแต้มครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วสามารถนำไปแลกเป็นรางวัลนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยตระหนักถึงการทำความดีที่ได้ทำงานสุจริตแล้วก็ทำให้เด็กอยากทำกิจกรรมนี้ต่อไปค่ะความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือ1เด็กมีงานสุจริตทำแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเด็กเร่ร่อนช่วยทำให้ทัศนคติของบุคคลที่มองประเด็นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
่อไปนะคะเป็นปัญหาเด็กเร่ร่อนเหมือนกันแต่ว่าจะเจาะไปเรื่องปัญหาเด็กเร่ร่อนที่มาจากครอบครัวนะคะคือปัญหาจากเด็กเร่ร่อนของครอบในที่เกิดจากครอบครัวจะมีหลายจุดด้วยกันอาจจะเกิดจากการทะเลาะของพ่อของแม่การแยกทางกันหรือว่ามีความเสี่ยงเรื่องอาจจะการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็มีปัญหาหลายจุดมากมายนะคะซึ่งเราจะเล็งไปที่ปัญหาของครอบครัวโดยการเราจะไม่ได้ไปเพ่งเล็งที่ว่าเด็กเร่ร่อนจะทำยังไงต่อแต่ว่าเราจะไปลดความเสี่ยงโดยที่ว่าเราจะเล็งไปที่ผู้ปกครองหรือว่าพ่อของแม่ของเด็กนะคะโดยการที่เราจะเหมือนใช้สื่อศิลปะเข้าไปช่วยเป็นแนวสติอาร์ตนะคะไปตามสิ่งก่อสร้างที่ว่าเราสามารถทำได้ถ้าเกิดเขาอนุญาตให้ทำนะคะโดยที่ใกล้ที่สาธารณะที่เราบอกว่าเข้าถึงได้ง่ายด้วยอาจจะไม่ได้สูญเสียหรืออันตรายจนเกินไปเราก็อาจจะไปทำงานศิลปะงานตรงนั้นเพื่อเป็นการบอกต่อว่าเราควรจะมีการเตรียมตัวยังไงหรือว่าลดความเสี่ยงตรงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเด็กเร่ร่อนจากปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็สื่อที่เราทำออกไปก็สามารถทำให้เราถ้ามีการเดี๋ยวนี้สังคมโซเชียลมันก็เป็นค่อนข้างฮิตแล้วก็ไวสมมติเราทำไปแล้วแล้วก็มีภาพถ้าเกิดมีการถ่ายเราก็มีการบอกต่อหรือว่าแฮชแท็กบอกไปว่าเกี่ยวกับเรื่องเด็กเร่ร่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการบอกต่อในวงกว้างมากขึ้นก็ทำให้มีคนตระหนักถึงหรือว่าทำให้มีการลดความเสี่ยงตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะเราหยิบปัญหาเป็นปัญหาเรื่องเด็กติดเกมนะคะคือเราสร้างงานที่ชื่อว่าทางเลือกนะคะเหตุผลที่เราเลือกเนี่ยคือเราต้องการให้เด็กนะคะรับรู้ถึงผลที่จะตามมาของการติดเกมนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือเด็กช่วงอายุ 12-18 ปีนะคะที่ติดเกมเราคาดหวังว่าเด็กต้องรับรู้นะคะแล้วก็ตระหนักถึงผลของทางเลือกในทางที่ดีและไม่ดีนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกสะเทือนใจเกิดทางเลือกนะคะแล้วก็การตัดสินใจค่ะอันนี้เป็น2ไอคอนนะคะที่เราทำมาสองไอคอนนี้จะเด้งขึ้นมาตอนที่เด็กกำลังเล่นเกมอยู่เพราะกำลังจะหมดเวลานะคะเขาก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะต่อเวลาที่จะเล่นเกมต่อไปหรือว่าจะคลิกที่ไอคอนรูปบ้านจะกลับบ้านนะคะก็คือสองไอคอนนี้ก็คือผลของการตัดสินใจของคุณเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับก็มาต่อกันที่โครงการฟรีบ็อกซ์นะครับโครงการฟรีบ็อกซ์เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนนะครับก็อันนี้จะไม่ได้ก็คือต่อในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นเด็กเร่ร่อนจากต่างด้าวเด็กเร่ร่อนที่ห่างไกลบ้านนะครับจากถิ่นทุรกันดารในทุกๆกลุ่มเลยนะครับโดยที่โครงการของเราเนี่ยจะเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปครับได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแนวทางการประกอบอาชีพให้กับเด็กนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ที่บริจาคสิ่งของให้กับกลุ่มเด็กเร่ร่อนครับโดยที่จะเป็นการสร้างปูจิตสำนึกการทำงานเพื่อสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ต้องการครับแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสมุมมองทัศนคติของคนบุคคลทั่วไปกับเด็กที่มีต่อกันด้วยครับก็ขั้นตอนการทำโครงการฟรีบ็อกซ์นะครับเราก็จะมีการศึกษาข้อมูลเด็กเร่ร่อนนะครับแล้วก็เป็นดูว่าสิ่งของปัญหาความต้องการของเด็กเร่ร่อนคืออะไรครับแล้วก็ข้อสอบก็จะเป็นศึกษาแหล่งที่อยู่ของเด็กเร่ร่อนในสถานที่ต่างๆนะครับก็จะไปเจาะที่กลุ่มใหญ่ๆนะครับเพื่อเราจะได้เอาโครงการฟรีบ็อกซ์เนี่ยไปจัดที่สถานที่ตรงนั้นครับเราก็จะมีการสร้างบูธกล่องรับบริจาคสิ่งของแล้วก็เป็นจุดแลกเปลี่ยนสิ่งของสำหรับเด็กเร่ร่อนนะครับก็ภายในบูธของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนฉากอยู่ด้านในครับเพื่อจะจัดเรียงสิ่งของที่คนได้นำมาบริจาคนะครับเพื่อเป็นจุดดึงดูดให้กับเด็กเร่ร่อนเนี่ยเป็นจุดสนใจให้เขาเข้ามาว่าเคยเป็นของสิ่งนี้นะแล้วก็จะภายข้างในเนี่ยก็จะมีการอาจจะเหมือนบริเวณที่ถ่ายรูปสำหรับดึงดูดคนที่จะให้กล้าที่จะเข้ามาบริจาคสิ่งของครับแล้วก็มีการถ่ายรูปหรือโพสแชร์ลงเฟซเพื่อเป็นการโปรโมทโครงการฟรีบ็อกซ์ไปในตัวอีกด้วยครับแล้วก็ข้อ5กับข้อ4ก็จะเป็นการออกแบบกราฟิกภายรอบของตัวฟรีบ็อกซ์ครับแล้วก็มีการสร้างสื่อวิดีโอเป็นระดับแรกครับเพื่อทำให้บุคคลทั่วไปเนี่ยรู้จักโครงการฟรีบ็อกซ์มากขึ้นครับผลที่เราคาดว่าจะได้รับนะครับก็จะเพื่อประโยชน์การประชาพันธ์ของเด็กเร่ร่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าเขามีปัญหาว่าเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรก็
คนได้ตระหนักถึงปัญหามากขึ้นครับแล้วก็ได้บริหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเด็กเร่ร่อนครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเปลี่ยนมุมมองความรู้สึกของเด็กเร่ร่อนกับบุคคลทั่วไปครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนครับแล้วก็เป็นส่วนช่วยหาแนวทางในการประกอบอาชีพกับเอกลอนแล้วก็เป็นอีกทั้งยังเป็นการสอนมุมมองความคิดการสอนความทะเยอทะยานให้เขารู้จักพยายามเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการครับค่ะต่อไปเป็นโครงการ Roy of Giving นะคะเป็นโครงการที่เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์มูลนิธิตั้งแต่เด็กของครูจิ๋วนะคะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าถึงโครงการนี้มากขึ้นค่ะโดยเราจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะคือขั้นตอนที่1เนี่ยกระตุ้นสังคมด้วย Viral Video นะคะก็คือเราจะนำเด็กเร่ร่อนเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะจากในโซนที่มีผู้คนเยอะอย่างคนที่มีโซนที่มีผู้คนที่เยอะนะคะเป็นการสะท้อนสังคมแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตในขั้นตอนที่2นะคะคือการติดแอดโฆษณาสติกเกอร์ตามจุดรอรถต่างๆนะคะเป็นการติดสติกเกอร์เด็กเร่ร่อนในขนาดจริงนะคะเป็นติดตามบริเวณที่นั่งเก้าอี้อะค่ะให้เหมือนกับว่าเขานอนอยู่หรืออาจจะเป็นการติดตรงข้างหลังแบ็คกราวด์ค่ะว่าเขาเนี่ยยืนอยู่โดยแอดเนี่ยจะมีช่องทางการช่วยเหลือค่ะเป็นเหมือนคลิป QR code แล้วก็เป็นเหมือนข้อมูลต่างๆของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กอะค่ะเพื่อให้เขาเข้าถึงมากขึ้นในการช่วยเหลือบริจาคสิ่งของหรือว่าการเป็นจิตอาสาค่ะโดยแอดเนี่ยจะเปลี่ยนในระยะเวลาทุกๆ 3-5 วันค่ะแอดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนจากที่เขาเป็นเด็กเร่ร่อนแล้วก็กลายเป็นอนาคตของชาติเพราะว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากคนในสังคมค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเรานะคะก็จะทำเกี่ยวกับเด็กที่ขาดการศึกษาค่ะซึ่งสาเหตุนะคะก็อาจจะมาจากบ้านยากจนครอบครัวตัดโอกาสทางการศึกษานะคะกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นเด็กค่ะก็เหตุผลที่ทำนะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะด้วยการได้รับการศึกษาค่ะแนวทางการออกแบบนะคะคือจะออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสำหรับครูข้ามถนนค่ะเป็นรถตุ๊กๆที่เป็นเหมือนห้องเรียนที่เคลื่อนที่ได้อะค่ะเข้าไปในตามตอกซอกซอยค่ะก็อย่างในรถนะคะก็จะมีเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆค่ะในที่นี้เราจะสอนเป็นงานฝีมือเพื่อสามารถให้เขาเนี่ยถ้าเขาไม่อยากรับการศึกษาเนี่ยให้สามารถไปทำอาชีพที่สุจริตได้ค่ะที่เกิดจากการทำงานศิลปะค่ะในตัวรถเนี่ยก็จะมีจักรยานขนาดที่เป็นแบบคันจักรยานพับได้นะคะคือสามารถไปในซอกที่ไม่รถที่ไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะเพื่อช่วยความคิดอย่างก็จะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะว่ารถจะไปพื้นที่ไหนบ้างเราจะมีการลงพื้นที่ก่อนค่ะสวัสดีครับสำหรับกลุ่มเรานะครับเลือกในเรื่องของเด็กเร่ร่อนต่างด้าวนะครับเด็กเร่ร่อนต่างด้าวเนี่ยคือเด็กเร่ร่อนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับจะเป็นพม่าเป็นกัมพูชาหรือว่าลาวนะครับซึ่งก็มีจำนวนมากมายนะครับซึ่งสาเหตุที่เกิดเด็กเร่ร่อนต่างด้าวเนี่ยจะมาจากการอพยพจากต่างแดนนะครับอาจจะเพื่อนหรือว่าแรงกดดันทางครอบครัวและสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งจำนวนของเด็กเร่ร่อนต่างด้าวเนี่ยมีจำนวนมากถึง250,000 คนนะครับซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยเป็นจำนวนที่มีจำนวนมากที่สุดของกลุ่มเด็กเร่ร่อนนะครับซึ่งเด็กเร่ร่อนต่างด้าวเหล่านี้สิ่งที่เขาไม่ได้รับเหมือนเด็กเร่ร่อนในประเทศที่เป็นคนไทยนะครับก็คือจะเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลแล้วก็สิทธิในการได้รับการศึกษาแล้วก็สิทธิในการคุ้มครองจากกฎหมายนะครับซึ่งเด็กเร่ร่อนเหล่านี้เขาก็จะมีอาชีพพวกเป็นเก็บขยะขายพวงมาลัยขายลอตเตอรี่หรือว่าอาชีพไม่สุจริตอย่างขายค้าประเวณีขอทานเด็กส่งยาหรือมิจฉาชีพนะครับซึ่งก็เป็นผลกระทบต่อสังคมนะครับซึ่งสถานที่ที่พบเด็กเร่ร่อนต่างด้าวเนี่ยก็คือเป็นเขตชายแดนอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในเมืองที่มีการทำอุตสาหกรรมสถานที่ที่มีแหล่งบันเทิงสลัมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เข
ต่อไปนะครับเป็นทัศนคติของสังคมนะครับที่มองเด็กเร่ร่อนต่างด้าวเนี่ยก็จะมีประมาณว่าสร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับมีการเหยียดเชื้อชาตินะครับมีการมองว่าเกิดความวิตกหวาดกลัวเนื่องจากสภาพภายนอกนะครับส่วนทัศนคติของเด็กเร่ร่อนเนี่ยต่อสังคมเนี่ยก็จะมีคืออาจจะเกลียดชังสังคมหรือว่าโดนบีบบังคับนะครับแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนคนในประเทศครับมาถึงตัวโครงการที่เราจะจัดทำขึ้นมานะคะโครงการของเรามีชื่อว่าเบลนค่ะโดยจุดมุ่งหมายหลักของโครงการนี้ก็คือว่าเราอยากจะปรับทัศนคติของเด็กเร่ร่อนต่างด้าวกับคนสังคมในเมืองไทยเข้าหากันโดยการที่เราเนี่ยจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับด้านการทำงานอาชีพอะไรนะคะด้านหัตถกรรมอยากให้เขาเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลให้ทักษะงานฝีมือให้กับเด็กเร่ร่อนต่างด้าวกลุ่มนี้ค่ะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้สร้างผลงานขึ้นมา1ชิ้นแล้วเราเนี่ยมีหน้าที่ในการสานต่อโดยการที่เราจะออกแบบแพ็คเกจเพื่อผลิตภัณฑ์นี้ค่ะโดยการที่เราจะออกแบบแพ็คเกจมาในทิศทางที่เป็นหัวค่ะก็คือว่าเราจะไม่ให้ดูหดหู่จะสะท้อนวิถีชีวิตของเด็กเร่ร่อนผ่านทางกราฟิกบนตัวผลิตภัณฑ์ค่ะบนตัวบรรจุภัณฑ์ค่ะแล้วก็ส่วนด้านของการโปรโมทนะคะเราจะทำเป็นโฆษณาเพื่อเป็นไวรัลลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะแล้วก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะเราจะสมทบทุนเพื่อสร้างทุนการศึกษากับด้านอาชีพให้กับเด็กเร่ร่อนต่างด้าวตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำก็คือว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะทำให้คนในสังคมเนี่ยมองในอีกมุมนึงก็คือว่าการที่เราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ได้รับฝ่ายเดียวหรือเปล่าเราอยากจะสร้างทัศนคติใหม่ๆคือการว่าเขาจะนอกจากที่เขาจะได้รับโปรดักที่เขาได้ทำการซื้อแล้วเนี่ยได้กับทำการสนับสนุนแล้วเนี่ยเขายังจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่สร้างแรงงานที่มีคุณภาพให้กับคนไทยด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือการที่จะมีรุ่นพี่ที่จบไปในโครงการเนี่ยเข้ามาสอนน้องๆต่างด้าวน้องๆเร่ร่อนต่างด้าวเนี่ยในรุ่นต่อๆไปค่ะคือการเป็นการหมุนเวียนสังคมที่มีความยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ทั้งเป็นโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเพิ่มปริมาณเด็กเร่ร่อนหรือว่าการช่วยลดปริมาณเด็กเร่ร่อนหรือว่าจะเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆนะคะเรามองว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขายังมีอนาคตนะคะแล้วเขาสามารถเป็นบุคลากรที่ดีให้กับประเทศเราได้ค่ะไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนหรือว่าสภาพของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะในที่สุดแล้วถ้าเขาได้รับโอกาสและความช่วยเหลือเนี่ยเขาสามารถเป็นคนดีของสังคมได้ค่ะขอบคุณค่ะมอนาเลสวนเป็นอย่างมากซึ่งความจริงพี่เป็นห่วงนะเพราะว่ายังไม่ได้ประสานงานหรือคุยกันเลยแต่วันนี้ไม่หายห่วงเลยค่ะหายห่วงคือหนึ่งตั้งแต่กลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มเจ็ดข้างๆมีอะไรนะขอโทษเลยนะเนื้อหาแน่นมากแล้วก็คงเซิร์ชข้อมูลกันแหลกลานแน่เพราะว่าทุกอันนี้แบบเก็บอะไรนะเก็บเนื้อหามาช็อตคัทนี่ข้างๆที่รู้เลยว่าเด็กไม่รอดไทยเรื่องต่างด้านต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ไอตัวที่พงไปใช้ตรงนี้นะคะขอโทษนะคะพี่ไปใช้ได้เลยหลายอันเนี่ยตัวที่น้องทำเนื้อหามาเนี่ยพี่ใช้ต่อได้เลยแค่ปริ้นแล้วไปติดไปที่ฝาผนังเนี่ยนักศึกษามาดูงานเนี่ยอันนี้คือคำตอบได้เลยอันนี้คือสิ่งต้องขอบคุณที่ว่าทำงานทำเนื้อหามาให้เราใช้ได้เลยนะคะแต่อันนี้ก็มีแต่เนาะหลายตัวเนี่ยเวลาที่น้องคิดอาจจะเป็นออกแบบเนาะแล้วก็บางทีแต่ภาพความเป็นจริงแล้วที่เจอปัญหาอย่างเช่นของบริจาคอันนี้ต้องคำนึงเยอะมาก
ของบริจาคจะเป็นภาระต่อองค์กรเยอะเพราะคนบริจาคเนี่ยจะบริจาคแบบหลากหลายมากและบางอย่างมันไม่ตรงกับความต้องการของเด็กเร่ร่อนหรือบางอย่างมันก็ไม่ตรงอย่างเช่นบริจาคเสื้อโค้ทอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้เนาะเราต้องคำนึงสิ่งที่มันต้องใช้เช่นกางเกงในเสื้อกางเกงอะไรพวกนี้ต้องมาศึกษากันปรึกษากันว่าถ้าต้องทำตรงนี้จริงๆเลยนะกับอันที่สองมันจะเป็นภาระออกไปไหมในเรื่องของที่ว่าใครจะขนใครจะส่งใครจะอะไรเนี้ยแต่ว่าไอเดียดีนะอันนี้คือไอเดียดีที่จริงหลายหน่วยงานก็เอาไปใช้เนาะแต่ว่าจริงๆพอไปเจอของจริงแล้วจะเจอปัญหาเยอะนะคะอันนี้ถือว่าไอเดียดีมากเลยนะคะอันที่สองที่คุณจิ๋วเห็นว่าที่มันที่สามารถที่ใช้ได้นะคะคือเรื่องข้อมูลอันนี้ชัดเจนนะคะข้อมูลที่เอาไปใช้ได้เยอะมากนะคะในส่วนตรงนี้อันที่สามจริงๆเรื่องเกมพี่อยากได้เกมมากกว่านี้อีกนิดนึงเพราะตอนนี้เด็กพี่ติดเกมอยู่ในร้านเกมกันทั้งวันทั้งคืนอันนี้อีกเกมตรงนี้มันไม่ได้เพียงแค่ช็อตกลับบ้านกับช็อตที่ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแต่ไอ้ร้านเกมนี่ทำยังไงที่จะให้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะ คือมันต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาอย่างมากกับการที่ให้คนไปอยู่ในร้านเกมว่าติดเกมมันจะส่งเขาสัญญาณว่าไงว่าไอ้คนเล่นเกมมากๆแล้วประสาทมันจะเสียเนี่ยจะยังไงต่อเนาะคือพี่ไม่ได้อยากเพียงแค่ว่ามันสื่อสารแต่ไอ้ตรงนี้มันออกมาเป๊ะพอดีเลยแล้วต่อไปต่อทำไงมันต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้มันปัญหาเกมใหญ่ไม่เฉพาะในเมืองใหญ่นะพิษณุโลกก็มีร้านเกมเป็นร้อยร้านอ่ะมั่นใจได้เลยเพราะว่าเพิ่งคุยกับครูที่พิษณุโลกที่เป็นครูเล่ร่อนเหมือนกันนะในเมืองเนี้ยก็จะเป็นโดยเฉพาะเมืองใหญ่กับใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยด้วยเนาะในส่วนตรงนี้แต่ว่าทำไอ้ตรงเกมตรงนี้ทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันช็อตอ่ะมันช็อตเนาะอาจจะยังไม่ได้ได้จริงๆแต่เป็นการสื่อสารที่ให้คนเริ่มตระหนักมากขึ้นนะคะอีกอันนึงที่คุณจิ๋วคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไปต่อได้เนาะไปต่อได้ก็คือเราจะบอกตั้งแต่ปัญหานะคะบอกว่าวิธีการทำอย่างไรแล้วก็บอกถึงวิธีการทางออกแล้วก็ช่วยเหลือองค์กรอย่างไรนะแต่เวลาถึงเวลาที่เป็นองค์กรจริงๆอย่าบอกว่าสร้างสังเกตอันเดียวเรามีครูข้างถนนที่ทำงานกับเด็กไร้ร้อนเนี่ยมันอยู่180คนเพราะฉะนั้นคุณอยู่จังหวัดไหนก็ได้ขอให้คุณบริจาคในองค์กรหลังนั้นแล้วก็ไปองค์กรอื่นๆไม่ใช่เฉพาะว่าจะต้องมาท่านมานี้ที่สร้างสังเกตนะอันนี้พี่บอกเลยว่าพี่องค์กรพี่ก็ไม่ได้มีเพราะว่าพี่สร้างเสริมให้ต่างจังหวัดอย่างแม่สายอย่างเชียงรายอย่างเชียงใหม่หรืออย่างใกล้สุดเนี่ยก็จะมีที่จะแบบนี้นะคะมันก็จะมีความหลากหลายนะคะอันนี้โอเคขอบใจมากค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลก็อันนี้เจ็ดกลุ่มเลยจริงๆก็ที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือมีการหาข้อมูลมาซัพพอร์ตเยอะพอสมควรแล้วก็มีหลักคิดแล้วก็แนวคิดที่เหมือนกันน้องๆพยายามแก้ปัญหาในระบบทั้งระบบที่เห็นนะซึ่งก็น่าสนใจดีที่มันออกมาเป็นรูปแบบเป็นโครงการอะไรอย่างนี้เลยทีนี้พอเราจะทำเป็นโครงการนะครับเราอาจจะต้องสโคปการทำงานให้ชัดด้วยเพราะว่าหลายๆอันที่น้องพี่เซนนะครับโครงการที่มันเทคไทม์มากบางทีอาจจะต้องทำเป็นปีด้วยซ้ำมันถึงจะไปถึงโกลปลายทางจริงๆเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราต้องทำมันในกระบวนการ UNC อ่ะน้องอาจจะต้องเอาไทม์ไลน์ของการทำงานมาสโคปดูครับว่าโครงการเนี้ยมันควรจะรันยังไงอยากให้มองว่ามันคือไพลอตอ่ะคือโครงการต้นแบบเราจะลองรันมันยังไงเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่มันจะไปต่อยอดได้มันจะได้ทำให้การทำงานเราชัดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าน้องไปมองว่าเราจะสอนให้เด็กเขามีอาชีพและเอาผลจากการทำอาชีพเขาไปขายมันอาจจะใช้เวลาคือไม่ใช่ไม่ดีนะแต่พี่คิดว่ามันจะใช้เวลาเกินระยะเวลาโครงการเราอาจจะต้องลองไปย่อยดูว่าไอ้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเราจะทำเดโมมันแค่ไหนในระยะเวลาที่เราทำได้ซึ่งเดโมนั้นเนี่ยมันต้องทำให้เราเห็นผลลัพธ์ที่มันจะต่อยอดได้ครับคือต้องลองไปย่อยมันดู ทีนี้
ด้วยความที่มันเป็นโครงการใช่ไหมครับส่วนสำคัญมันคือการดึงคนมาเข้าร่วมทีนี้น้องก็ต้องมาลงดีเทลเรื่องแมสเซจแล้วแหละว่าเราจะชวนกลุ่มคนที่เราต้องการมาเข้าร่วมยังไงทำยังไงให้เขารู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกให้ได้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นการใช้โน้ตฮาวการใช้ความรู้ที่เราเรียนมาแล้วแหละว่าเราจะทำวิธีการไหนเพื่อดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาครับซึ่งไทเก็ตทั้ง1ถึง7กลุ่มก็มีความหลากหลายของมันอันนี้ก็อาจจะต้องไปทำการบ้านเพิ่มครับว่าเราจะดึงเขาเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ให้มันเกิดกระบวนการอย่างที่เราต้องการแต่ว่าโดยรวมน้องๆทุกคนมีแนวคิดที่ดีนะแล้วก็เหมือนที่ชอบที่เรามองว่าการให้อาชีพอ่ะมันจะส่งเสริมเขาซึ่งพี่เห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นหลักคิดที่ถูกเลยเพราะว่าการบริจาคเป็นชิ้นอ่ะมันจะไม่สร้างความยั่งยืนนะแต่ว่าน้องๆทุกกลุ่มอ่ะมองการพัฒนาเขาอย่างยั่งยืนเนี่ยซึ่งพี่ว่ามันถูกต้องมากแล้วก็อยากให้คิดตรงนี้ไว้แล้วก็ลองแต่อยากเสริมแค่อยากให้เราทำลายของที่เราทำอยู่อ่ะมาสะกดสิ่งที่เราทำด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราจะคิดเป็นใหญ่เกินไปแล้วมันน่าเสียดายอ่ะที่เราตั้งต้นถูกแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีจุดที่เราแบบจะฟิตติดมันในระยะแรกอ่ะเออที่อยากให้ลองหาโค้ดแรกก่อนว่าจะฟิตติดมันแค่ไหนในระยะเวลานี้แล้วก็ทำมันเต็มที่เพราะว่าทุกทีมโอเคหมดเลยครับอยากให้อีกเลิกสมมุติตัวเองเลิกนักศึกษาไม่อยากให้คิดทุกคนนะคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่การบ้านแต่เป็นงานจริงดังนั้นต้องนึกถึงเรื่องจริงที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่น voice of giving สมมุติมีแอปที่จะต้องไปแปะและเปลี่ยนทุก3วันเป็นไปได้ไหมเป็นภาระแค่ไหนการจัดการยังไงนะฮะตอนนี้น่าสนใจคือไอ้รถตุ๊กๆเนี่ยรถใช่ไหมรถตุ๊กๆเปล่าไม่รู้เห็นว่าเป็นรถตุ๊กๆคือมันเป็นแพ็คที่เอาทุกกลุ่มเนี่ยยัดเข้าไปในตุ๊กๆได้ตระเวนไปได้แล้วเราในฐานะนักศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาเนี่ยสามารถออกแบบสามารถโชว์ศักยภาพทางการออกแบบได้มีข้อมูลทุกอย่างใส่ลงไปในรถคันนี้ได้เสร็จได้นี่เลยเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงได้ง่ายที่สุดนะแล้วก็ลองนึกถึงเรื่องจริงว่าถ้ามันเป็นรถตุ๊กๆจริงๆเราจะติดต่อใครเอาน้ำมันที่ไหนมาเติมจะคุยกับใครดีหรือฝึกสตาฟยังไงจะโรเตทคนมายังไงนะมีชุดพนักงานมีอะไรยังไงคือคิดถึงปัญหาว่าเฮ้ยถ้ามันจะต้องรันจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นซ่อมบำรุงเอาที่ไหนจะขอบริจาคของงบประมาณอย่างไรอะไรเงี้ยคือแบบคิดบนสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจริงนะมันจะไม่ใช่การบ้านเพราะนั่นแหละจะเป็นโครงการที่ดีนะครับหลังจากนี้ก็จะได้ไปทานข้าวนะครับครับผมสำหรับท่านอาจารย์วิทยากรนะครับแล้วก็ยังครับยังไม่ได้ไปนะครับแล้วก็กรรมการนะจะทานข้าวห้อง103นะห้องหลังจากถัดจากห้องรับรองนะออกไปทางขวานะครับสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับออกไปทางขวาคือห้องจะอยู่ในไงหน่อยหลังถัดจากอาจารย์เองนะเป็นห้อง104แล้วก็105นะครับจัดเป็นโต๊ะไว้แล้วห้องแอร์นะครับก็ออกไปแล้วฮะสำหรับช่วงบ่ายนะครับขอนัดเข้าคลาสเวลาเที่ยง50นะครับเที่ยง50เจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะครับผมขออนุญาตก่อนจะปล่อยนะผมขออนุญาตเช็คชื่อนิดนึงครับสำหรับคลาสบ่ายเช็คชื่ออะไรอย่างนั้นหรอครับเช็คจะเช็คสไลด์นะฮะมสวครับศิลปกรรมศาสตร์ไม่ครับมสวขอไฟล์ที่จะพรีเซนต์เนี่ยให้ดิสให้ไฟล์ไว้ยังครับให้แล้วเนาะรัฐกบาลครับสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์ไปยังครับอาจารย์มาแล้วครับเข้าโอเคครับอาจารย์
ต่อไปครับจุฬาศิลปกรรมศาสตร์ครับมาแล้วเรียกครับมาแล้วเนาะครับต่อไปมหาสารคามครับผมสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองนฤมิตศิลป์ครับโอเคครับต่อไปครับสุดท้ายเลยมศิลปากรครับ ICT นิเทศศาสตร์เอกโฆษณาโอเคให้ฝ่ายแล้วนะครับใครที่ยังไม่ให้ฝ่ายรบกวนให้ฝ่ายด้วยนะครับส่วนสำหรับถ้าน้องๆหรือว่าวิทยากรอยากจะเชิญลึกกับน้องๆ นะครับแล้วก็เชิญลึกกับวิทยากรเนี่ยก็จะมีเวลาช่วงบ่ายหลังบ่ายสามนะครับที่สองชั่วโมงก็ตอนนั้นก็จะให้แชร์กันรวมกันทุกมหาลัยนะครับก็ลองเตรียมข้อมูลกันไว้นะครับเจอกันเที่ยง50ครับขอบคุณครับลำดับแรกครับมหาวิทยาลัยศิลปินวิโรจน์ครับผมคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็พวกเรานะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวิโรจน์นะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกออกแบบสื่อสารนะครับจากการพูดคุยกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เลือกประเด็นความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียมมานะครับประเด็นที่เราเลือกไปทั้ง3ประเด็นเนี่ยเราก็ได้โฟกัสแค่1ประเด็นมาก็คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับโดยเราจะโฟกัสไปที่ระหว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างในเมืองและชนบทนะฮะสังคมในเมืองเนี่ยหมายถึงสังคมที่มีประชากรหนาแน่นชุมชนที่มีความเจริญด้านฐานประโภคนะครับส่วนสังคมชนบทเนี่ยก็คือเป็นชุมชนที่ไม่หนาแน่นแล้วก็สาธารณประโภคเนี่ยอาจจะยังไม่คำนวณความเจริญได้อาจจะยังไม่ดีเท่านะครับพวกเราเนี่ยจะได้ทำการค้นคว้าข้อมูลรวมถึงทำแบบสอบถามมีการสัมภาษณ์ในข้อมูลดังนี้ที่จะปรากฏต่อไปนะครับโดยเริ่มแรกด้วยโครงการการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะครับเป็นตัวอย่างครับครับจากการรีเสิร์ชข้อมูลนะครับก็เราก็ได้แบบศึกษาหาข่าวมามากมายนะครับเราก็จะพบเห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีอยู่มากอย่างอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเด็กนักเรียนป.6 แย่สอบโอเน็ตภาษาไทยสูงสุดได้แค่15แต่ว่าเราลองเปรียบเทียบกันว่าสมมติว่าคนเด็กที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพกับเด็กที่ศึกษาอยู่ในชนบทนะครับจะได้รับการศึกษาที่แตกต่างกันคือเขาจะได้รับการศึกษาเหมือนกันแต่ว่าอย่างข้อสอบโอเน็ตที่เป็นข้อสอบกลางของทางประเทศอย่างนี้แต่ว่าเด็กกลับได้รับการศึกษาที่ไม่เท่ากันก็คือจะสังเกตได้ว่ารัฐบาลนะครับต้องการจะแก้ไขปัญหานี้นะครับเพื่อแบบแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ว่าเขาแก้ปัญหาอยู่ในที่สเกลใหญ่ซึ่งไม่สามารถเจาะจงไปที่ตัวบุคคลไม่สามารถเข้าตัวถึงไม่สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้อย่างดีที่สุดนะครับค่ะคือเนื่องจากประเด็นนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนพวกเราก็เลยต้องการที่จะนำแฟกต์เป็นจำนวนค่อนข้างมากแล้วก็ไปเจอกับบทความอันนึงที่น่าจะมีประโยชน์กับการอ้างอิงของพวกเรานะคะก็คือบทความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษาระหว่างเมืองและชนบทนะคะซึ่งพวกเขานะคะก็ได้ทำการเก็บสถิติเกี่ยวกับการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็สามารถสรุปได้ว่าการศึกษาระหว่างในเมืองกับในชนบทเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำที่มีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยค่ะแล้วก็เยาวชนอายุ 16-18 ปีเนี่ยก็มีโอกาสทางการศึกษาที่ต่ำลงจากเยาวชนอายุ 13-15 ปีซึ่งเป็นระดับมัธยมต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือสังคมและก็สภาพครอบครัวแล้วก็ฐานะหรือว่าคุณภาพของสถานศึกษาเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยให้มีส่วนที่จะส่งผลให้เกิดโอกาสในการ
ลดจำนวนลงของคนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแบบเป็นไปตามเกณฑ์ค่ะอีกเรื่องก็คือพวกเราได้ทำการสำรวจด้วยการทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากบุคคลทั่วไปค่ะแล้วก็การสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเนื่องจากผู้ที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยคือเหมือนผ่านจุดนั้นมาแล้วอะค่ะจากที่เขาได้เรียนระดับมัธยมอยู่ในต่างจังหวัดค่ะก็ถือว่าแบบพวกเขาคือสามารถมีโอกาสทางการศึกษาในระดับมหาลัยได้ก็เลยต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงเขาว่ามีการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอะไรนี้เกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างไหมอะค่ะอันนี้เป็นบทสอบค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสถิติที่เราเก็บมาจากแบบสำรวจที่เราได้ไปถามบุคคลทั่วไปเหล่านั้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อายุ 18-25 ปีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงแล้วก็มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งพวกเขาก็ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในตอนในอันแรกก็คือทางด้านสังคมและสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือการได้รับการศึกษาในเมืองจะได้รับโอกาสการศึกษาที่ดีกว่าการศึกษาในชนบทซึ่งทัศนคติของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเบนไปในทางเห็นด้วยอะค่ะทั้งคุณภาพของสถานศึกษาแล้วก็สถานภาพและฐานะของครอบครัวแต่ว่าในทางกลับกันนะคะสภาพแวดล้อมแล้วก็ตัวความรู้ความสามารถของนักเรียนเองระหว่างในเมืองและในชนบทเนี่ยก็มีสถิติอยู่ในระดับกลางค่ะก็คือเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยไปมากว่าเด็กนักเรียนในเมืองจะดีกว่าเด็กนักเรียนในชนบทค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทางด้านการแก้ปัญหาซึ่งเส้นสีแดงเนี่ยค่ะก็คือเป็นเส้นที่พวกเราสนใจมากเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อที่เราถามเขาว่าถ้าเกิดว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับถ้านักเรียนในชนบทเนี่ยจะสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าเทียมกับนักเรียนในเมืองได้ค่ะซึ่งพวกเขาก็มีส่วนใหญ่เลยที่เห็นด้วยมากที่สุดอะค่ะว่านักเรียนในชนบทเนี่ยก็จะมีศักยภาพที่จะสามารถเท่าเทียมกับนักเรียนในเมืองได้ค่ะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นนักออกแบบเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับปัญหานี้ได้บ้างโดยความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณมากนั้นจะแก้ไขในระดับภูมิภาคระดับชนบทระดับใหญ่ๆนะครับเราเลยมาลองปรับมุมมองว่าการแก้ปัญหาเนี่ยคิดว่าง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นการกับแก้ปัญหาโดยการปรับทัศนคติด้วยตัวบุคคลเองครับคือการลดความเหลื่อมล้ำตัวเองนะคะความรู้สึกที่ว่าด้อยค่าขาดโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองครับแล้วก็เมื่อเราวางปากมองแล้วก็ให้เขาเนี่ยเห็นข้อดีของตัวเองว่าเด็กต่างจังหวัดดีๆพอที่สามารถจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีได้นะฮะก็คือเขาก็จะไม่ด้อยกว่าแล้วก็จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในตัวของเขาเองด้วยตัวของเขาเองครับครับและจากการรีเสิร์ชข้อมูลนะครับก็คือวิธีการแก้ปัญหาที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษานั้นมีอยู่มากมายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยภายนอกอย่างเช่นการเพิ่มปริมาณโรงเรียนหรือว่าการเพิ่มบุคลากรคุณครูซึ่งในฐานะที่เราเป็นนักออกแบบนะครับเราไม่มีปัจจัยที่จะสามารถไปแก้ปัญหาถึงจุดนั้นได้ด้วยความที่เราเป็นนักศึกษาอยู่เราก็คิดที่จะสิ่งที่จะทำขึ้นได้จริงก็คือคู่มือพัฒนาการเรียนด้วยตนเองหรือว่าคู่มือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับด้วยตนเองก็คือเราจะให้กับเด็กที่ศึกษาที่ระดับชั้นมัธยมต้นถึงระดับมัธยมปลายในชนบทนะครับก็คือเราศึกษาว่าเด็กอายุประมาณนี้จะเป็นช่วงวัยต่อที่เขาจะต้องเกิดการเปลี่ยนก็คือ
อย่างเช่นม.3ที่จะเลือกแผนการเรียนหรือว่าช่วงชั้นม.6ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็หนังสือคู่มือเล่มนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างแรงผลักดันสร้างแรงจูงใจให้กับเขาเพื่อจะปรับทัศนคติให้กับเด็กไทยนะครับเพื่อจะเสริมสร้างในด้านต่างๆแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสมมติว่าเด็กในกรุงเทพกลับบ้านไปแล้วก็เขาจะมีโรงเรียนกวดวิชาหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะสามารถพัฒนาการเรียนของเขาได้แต่ว่าเด็กที่ศึกษาอยู่ในชนบทนั้นเขากลับบ้านไปเขาก็จะว่างใช่ไหมครับเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราจะทำให้กิจกรรมว่างของเขานั้นเกิดประโยชน์ผ่านคู่มือของเรานะครับมีคำแนะนำที่ถูกต้องให้ครับก็นะครับนี่คือตัวอย่างของอาจจะเคยเห็นมาแล้วก็คือเป็นพวกคู่มือหรือว่าหนังสือพัฒนาตนเองแบบที่เราเคยเห็นมาก่อนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือถ้าได้อ่านคือเราสามารถจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจึงนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมาพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อกลายเป็นคู่มือลดความเหลื่อมล้ำด้วยตัวเองของเรานะครับชิ้นงานที่เราจะทำนะครับก็คือหนึ่งคู่มือพัฒนาตัวเองนะครับก็จะเป็นเหมือนเราจะเปรียบเทียบคู่มือเนี่ยเหมือนกับหนังสือเรียนเวลาเรียนหนังสือนะฮะก็จะมีบอกว่าวิธีพัฒนาตัวเองอย่างมีแบบไหนบ้างพอคุณทำตามจะได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะทำต่อไปครับแล้วเราก็จะมีเช็คลิสต์ครับเช็คลิสต์เนี่ยจะคล้ายๆจะทำมาในไซต์ของพาสปอร์ตนะฮะเพื่อจะเหมือนเช็คลิสต์นะครับจะเหมือนหนังสือแบบฝึกหัดจากหนังสือคู่มือที่เหมือนหนังสือเรียนนะครับเพราะว่าเราทำหลังหนังสือไปแล้วเนี่ยเราก็ทำแบบฝึกหัดเพื่อเช็คตัวเองว่าเราประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการหรือยังฮะต่อไปครับจะเป็น advertising ครับก็จะเป็นต้องมีโฆษณาในการโปรโมทความเหลื่อมล้ำของเราคือจะโปรโมทหนังสือไอ้คู่มือเมื่อกี้ด้วยนะฮะแล้วก็โปรโมทว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองวิธีง่ายๆนะต่อไปก็คือมีโบชัวขนาดเอ2เพื่อในการประชาสัมพันธ์เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นงานที่พวกเราคิดมาทั้งหมดในโปรเจกต์นี้นะฮะก็คือมีคู่มือพัฒนาตัวเองครับที่เป็นหนังสือเรียนเช็คลิสต์ที่เป็นแบบฝึกหัดแล้วก็2อย่างที่เป็นการพัฒนานะฮะสรุปก็คือปัญหาการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ดีที่สุดก็คือการกลับไปแก้ในตัวเองเมื่อเราภูมิใจตัวเองเมื่อเราพัฒนาตัวเองได้แล้วเนี่ยเราทำอะไรก็ตามเราก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้ครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเราทำได้มันอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นว่าทำได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอะไรมันอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็จะทำได้ครับครับขออนุญาตเชิญทางอาจารย์ไพโรจน์กับอาจารย์รักก่อนดีกว่าพอดีก็ฟังดูตอนแรกโอ้โหเป็นปัญหาก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าเราได้ identify ปัญหาหรือเปล่าว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างภาคเมืองกับภาคชนบทเนี่ยแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราแค่คนตัวเล็กจะทำขนาดนั้นได้ไหมเครื่องมือเราสามารถได้หรือเปล่าตกลงว่าฟังไปปุ๊บโอเคเรามาสรุปตรงที่เอ้ยเราแค่เป็นนักศึกษาเราทำคู่มือมาก็คิดว่าก็เหมาะสมกับตัวเองเป็นการประเมินตัวเองที่ดีนะฮะแล้วก็ถูกต้องดีก็วิธีการนำเสนอสำหรับรอบนี้เนี่ยต้องการแค่นี้แหละต้องการว่าเราเห็นปัญหาอะไรเราสร้างแผนที่ของโครงการเรายังไงแล้วก็จะเพื่อต้องการไปถึงตรงไหนแค่นั้นเองนะครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นการพรีเซนต์ที่แบบว่า เริ่มจากข้อมูลแล้วก็ปัญหาปุ๊บแล้วเราจะทำยังไงด้วยวิธีการแบบไหนเพื่อต้องการให้เกิดอะไรจบส่วนดีเทลเนี่ยก็ไว้ตอนเวิร์กอีกทีซึ่งเป็นอีกวีคต่อไปไม่ใช่สำหรับวันนี้นะครับลืมไปพี่นึกได้ลืมไปแล้วผ่านไปแล้วกันนะลืมมันไปแค่ครับโอเคก็กลุ่มนี้นักศึกษากลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่เห็นค่อนข้างชัดว่าเรามุ่งเป้าแอคชั่นอะไรของการทำสื่ออันนี้ขอชมครับก็ทีนี้
รงคู่มือครับตรงคู่มือเช็คลิสต์อย่างเงี้ยถ้าพี่จะฝากเพิ่มเติมเนี่ยคงเป็นเรื่องของการจะทำยังไงให้มันมีความรู้สึกอยากมาใช้อยากมาเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าจะเป็นดีเทลที่เราจะเวิร์กของอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องเป็นปีหรือต้องเป็นดิจิตอลอย่าพึ่งไปฟีดว่ามันต้องเป็นรูปเล่มครับเพราะว่าบางทีถ้าพอยเราคือให้เขาใช้เยอะที่สุดมันอาจจะมีรูปแบบอื่นก็ได้ที่ไปฟีดไปทำมากแต่ว่าหลักคิดเริ่มต้นแบบนี้นะเราเห็นปัญหาเราตระหนักกับมันแล้วเราจะแก้มันยังไงด้วยทรัพยากรที่เรามีอันนี้ถูกต้องมากผมคิดว่าเดี๋ยวน้องคงคิดต่อได้แหละก็อาจจะลองใช้พวกเกมฟิเคชันนะครับพวกความรู้สึกตอนที่เราล่อให้คนเล่นเกมเราจะทำยังไงให้เด็กเขารู้สึกอยากไต่ระดับพัฒนาตัวเองจะมีกิมมิคอะไรไหมที่มันทำให้มันสนุกขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราสามารถทำได้อะคิดว่าคู่มือกับเช็คลิสต์มันจะสักเซสขึ้นไปอีกซึ่งพี่เราว่าน้องน่าจะมีคิดไว้บ้างแล้วแหละเออเดี๋ยวเวิร์กออกไปคงได้เห็นดีเทลกันเนี้ยโอเคแต่ขอชมเชยเรื่องการคิดงานที่มันส่งมาถึงแอคชั่นอยู่ในนี้สู้ต่อไปครับถ้าสำหรับจะหนักหน่อยเนาะพี่ว่าหัวข้ออันแรกที่ไปใหญ่ไปแต่ว่าถ้าลงมาเรื่องการศึกษาโอเคจบเนาะอันนี้คือชัดลงไปที่การศึกษาเลยเนาะอันนี้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาจริงๆอย่างที่บอกเนาะเพราะนั้นประเด็นแรกที่นั่นควรจะต้องชัดประเด็นลงมานะคะในส่วนตรงนั้นที่นะคะแล้วก็พอมาถึงเรื่องการศึกษานะคะแต่ในส่วนของคู่มือเนี่ยพี่ห่วงพี่ไม่พี่ยังไม่เห็นเนื้อเนาะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงเพราะว่าความสนใจระหว่างเด็กในเมืองกับในชนบทมันมีความต่างกันนะคนที่มีโอกาสเท่านั้นในชนบทถึงจะมีโอกาสเท่ากับเด็กในเมืองมาเรียนกวดวิชาแต่จริงๆความต่างของเอาความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเด็กคนรวยนะกับเด็กชนบทจริงๆถ้าเทียบเนาะถ้าเทียบสามพิจุรากับเทียบกับไอ้โรงเรียนที่คุณจิ๋วไปดูโรงเรียนอะไรนะบ้านหนองดินดำอำเภอน้ำดื่มจังหวัดอุบลเพิ่งไปเยี่ยมมาเนี่ยมันต่างกันคนละหิวกันนรกเลยนะแล้วเราจะเทียบความเหลื่อมล้ำอย่างไรเนาะเพราะว่าเด็กที่นั่นมีทั้งหมด7ชั้นมีครู3คนต่างกับเด็กในเมืองใช่ไหมมันอาจจะต้องมาดูตรงคู่มือว่าเราจะใช้ยังไงแต่ว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายของน้องบอกว่าเอาแค่เด็กที่มาเรียนในตัวกรุงเทพแล้วก็อะไรนะกับเด็กที่กลับไปต่างจังหวัดนะคะจะอีกอันนึงที่เมื่อกี้คือความเปรียบเทียบว่าเด็กในชนบทมีเวลาเยอะอันนี้ความหมายผิดแล้วนะคือต้องไปดูว่าระหว่างเด็กที่ในเมืองเรียนพิเศษเยอะกับเด็กชนบทมันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วนะตรงนี้ค่ะคงอาจจะต้องเคลียร์ให้ชัดเพราะว่าไม่งั้นแต่ถามว่าไอ้เนื้อหาไอ้ประเด็นเรื่องการศึกษามาถูกไหมมาถูกเนาะแต่ลงให้ชัดอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะก็อาจจะอยากจะเพิ่มเติมครับจากประเด็นที่พี่จิ๋วก็ทุกคนก็เห็นด้วยเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของว่าระหว่างคนพิการด้วยนักเรียนที่เป็นคนพิการอยู่ในชนบทกับนักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพที่เป็นคนพิการเราเคยเห็นคนพิการกลุ่มไหนที่ออกมาเรียนบ้างยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพิการทางสายตาอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าพิการในเรื่องของการเคลื่อนไหวเราจะเห็นน้อยแต่ว่าเราจะทำยังไงให้คู่มือแบบนี้เห็นด้วยกับคู่มือให้ถึงกับผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กอะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยอีกประเด็นนึงได้เรื่องของว่าโอเคแม่ไม่สะดวกที่จะพาน้องไปมาเรียนที่สถาบันแต่เรื่องของการเดินทางแต่ว่าเช็คลิสต์ตัวนี้อาจจะไปถึงมือของผู้ปกครองซึ่งแม่ก็เป็นครูของเขาได้ประมาณนั้นก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยครับก็อย่าลืมไปสัมภาษณ์นะครับดีเซนเสร็จก็จะไปสัมภาษณ์นะครับนิดนึงครับไปดี4ทีมสุดท้ายนะครับจะอาจ
จะมีมาช้าก็เลยยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับก็จะมีเวลาพรีเซนต์กลุ่มละ10นาทีนะครับแล้วกรรมการจะคอมเมนต์ต่อ15นาทีนะครับฉะนั้นแนะนำเวลาให้อยู่ภายใน10นาทีนะครับโปรดสนใจผมด้วยนะผมจะขาดเวลาอยู่ข้างนะครับโบกไปโบกมาไม่มีใครพอผมเลยนะครับสนใจผมนิดนึงนะครับครับต่อไปครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับผมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาภาพยนตร์ก็นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นนะครับว่าทำไมครับทัศนคติในสังคมครับผมสกอตต์แฮมิลตันนะครับนักกีฬาไอสเกตนะครับเขากล่าวไว้ว่า the only disability life is a bad attitude นะครับผมก็คือความพิการเพียงหนึ่งเดียวที่มีอยู่นั่นก็คือทัศนคติที่แย่ครับผมอยากให้พวกเรานะครับมองเห็นพวกเขาบ้างครับคนพิการเพราะว่าเราเนี่ยไม่เห็นเขาอยู่ในสังคมเลยครับคนพิการเนี่ยถูกมองว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ในสังคมพวกเขาจะไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญโลกอย่างกล้าหาญนะครับผมแล้วก็เราจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวจะมีวีดีโอให้เปิดให้ดูครับที่เราเห็นไปเนี่ยนอกจากที่เราจะได้เห็นศักยภาพของคนพิการนะครับสิ่งที่เราได้เห็นอีกนะครับที่เรารู้สึกได้เลยก็คือว่าเขาคนพิการนะครับก็เป็นผู้ให้ได้เหมือนกันครับผมจริงๆเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นแค่ผู้ให้คนพิการฝ่ายเดียวใช่ไหมครับแต่คนพิการเขาก็บอกว่าเขาก็ให้ได้แล้วทีนี้เห็นนะครับคนพิการเองแล้วเราเองเนี่ยจริงๆเราอ่ะถูกจำกัดความว่าเป็นนี้ใช่ไหมแต่จริงแล้วเราทั้งสองก็คือมนุษย์นะครับผมแล้วก็สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดในจะนำพาเข้าไปสู่กับคอนเซปต์ไอเดียครับซึ่งคอนเซปต์ไอเดียเนี่ยก็กล่าวคือเราจะเห็นว่าร่วมมือนะครับมันคือการหยิบยื่นการช่วยเหลือกันแล้วก็วีลแชร์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนพิการกันละแล้วมันก็เลยเกิดคอไอเดียนี้ขึ้นมาครับผมนั่นก็คือตัว B แล้วก็มีตัว I จุดอยู่ข้างบนนะครับผมขอเรียกมันว่าบริดเจอร์นะครับซึ่งคำว่าบริดเจอร์เนี่ยมันแปลว่าสะพานครับผมและทีนี้Bridger เนี่ยคืออะไร Bridger ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงคนของคนปกติแล้วคนพิการเข้ามาหากันนะครับโดยเป็นการปรับทัศนคติแล้วพวกผมเนี่ยครับทีมราชกระบังกำลังจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาซึ่งจะสร้างแบรนด์ที่ชื่อว่า Bridget ครับผม Bridget by Bridger ซึ่ง Bridget เนี่ยมันเป็นชื่อของคนไอริชนะครับมันแปลว่าพลัง strength virtual นะครับคุณธรรมอะไรเงี้ยครับผมซึ่ง
ผมกำลังจะบอกว่าวิเจ็ตเนี่ยกำลังจะขับเคลื่อนเราแล้วผมกำลังจะสร้างรีเทลสโตร์ซึ่งรีเทลสโตร์เนี่ยก็จะมีก็ดีไซน์ออกมาคือแบบว่าสร้างเสื้อผ้ารองเท้าหรือของต่างๆที่เป็นของคนพิการแล้วของเราเองเนี่ยได้ใช้กันนะครับผมแล้วก็แบรนด์ของพวกเราเนี่ยครับจะทำให้คนพิการมีจุดยืนอยู่ในสังคมเราจะเห็นได้ว่าในคนพิการนะครับเขาอยู่ในสังคมเนี่ยหรือคนเล่นดนตรีอยู่ทั่วไปบางทีเรายังรู้สึกเฉยๆนะแต่บริดจ์ของเราเนี่ยครับจะทำให้เขาชายออกมาเปล่งประกายออกมาด้วยแฟชั่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็พวกผมเนี่ยที่เล่นเป็นบริดจ์เนี่ยจะทำให้คนเหล่านั้นน่ะเปล่งประกายเองครับครับผมแล้วก็แบรนด์นี้ครับผมคิดว่าถ้าได้นำเสนอออกไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าแบรนด์น่ะมันจะไปอยู่ตรงส่วนไหนของโลกบ้างครับผมก็ซึ่งเราเนี่ยจะขอการสนับสนุนนะครับจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยคือการโคแบรนด์นั่นเองให้เรานึกถึงแบบ device by H&M อะไรเงี้ยครับผมซึ่งเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ได้ครับผมแล้วก็นำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับมาเข้ามูลนิธิของคนพิการแล้วก็เราในฐานะที่ได้เรียนว่าบริดเจอร์นะครับจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกันผ่านแบรนด์ตัวนี้ครับผมซึ่งแบรนด์ตัวนี้จะยกระดับสังคมให้น่าอยู่แล้วก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับผมในส่วนของการนำเสนอคอมเมอร์เชียลนะครับเราจะพูดถึงการที่นำเสนอโปรดักต์เนี่ยเราจะไม่ขายแบบเก่าอีกต่อไปแล้วเราจะขายแบบเนี้ยนำเมนหลักที่เราจะขายเนี่ยครับมานำเสนอผ่านสื่อแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆที่เราคิดจะเราจะเชื่อมโยงกันยังไงนะครับผ่านสื่อโฆษณาแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยรูปโลโก้บริดเจอร์ของเราเองผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆแล้วก็แชร์ไปที่โซเชียลมีเดียครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับชอบด้วยที่ว่าตัวเองก็เดินทางเหมือนในคลิปเหมือนกันเนาะการเดินทางเลยแล้วก็อีกอันนึงคือชอบประเด็นก็คือประเด็นชัดก็คืออยากให้คนพิการอยู่ในสังคมแล้วไม่เกิดข้อแตกต่างคนพิการก็เดินแฟชั่นได้คนพิการก็เล่นกีฬาเหมือนกับคนปกติได้เช่นเดียวกับคำว่าคนพิการกับผู้พิการหลายคนหลายที่ผมว่าถ้าใช้คำว่าผู้เนี่ยมันดีกว่าไหมมันซอฟกว่าไหมแต่จริงๆแล้วตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้ใช้คำว่าผู้พิการคือให้ใช้คำว่าคนพิการเพราะว่าผู้พิการเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แต่คนเหมือนกันเนี่ยสามารถพัฒนาได้เขาก็เลยให้ใช้คำว่าคนพิการถูกต้องที่อาจารย์บอกแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของอยากให้ถึงครอบครัวด้วยเด็กเล็กๆที่เป็นเด็กพิการพ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากมาจะช็อปวันนี้เหมือนกันใช่ไหมตัวเลขของคนพิการในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากสาเหตุเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งผู้พิการตั้งแต่กำเนิดหรือผู้เพิ่งมาพิการอันนี้ก็อาจจะช่วยเรื่องของแรงที่จะให้เขาออกข้างนอกและเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคโอเคชอบมากเลยขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับก็ไปทำซะแค่นั้นแหละอีกนี้ก็ได้นะคือถ้าทำจริงจริงคือวีดนี้มันไม่น่าจะต้องลงดีเทลนะเพิ่มแต่เนื่องจากว่าไม่มีอะไรให้ต้องแนะนำมากก็เลยอยากจะแนะนำไปที่ดีเทลคือถ้าจะทำจริงอ่ะลองดูโลโก้อีกนิดนึงนะให้มันแฟชั่นเนเบิลนิดนึงจริงก็หนุ่มพี่โรยทำเลยแล้วก็จริงมันมีความน่าสนใจแหละคือเป็นน่าจะเป็นกลุ่มแรกเลยมันก็แบบฟังมาเมื่อเช้าที่ทำเรื่องแบรนดิ้งก็ติดนิดนึงครับตรงที่พรีเซนต์พี่ไม่แน่ใจว่าพรีเซนต์ไม่ครบหรือเปล่าว่าตัวโพสิชันของแบรนด์มันยังไม่ชัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงนะครับคือมันยังไม่เห็นว่าโปรดักต์ไรชินะมันทำเพื่ออะไรชัดๆอะไรเงี้ยอ๋อครับจริงๆแล้วตัวโปรดักต์ตัวนี้ครับเรายังไม่คิดไปเราจริงๆเราคิดแต่แหละแต่ว่าถ้าเราขายออกไปแล้วในความรู้สึกของเราคือว่าเรากำลังจะทำโปรดักต์เนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อคนพิการอย่างเดียวครับแต่จะเป็นเพื่อที่ว่าคนปกติเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้สมมติมีรองเท้าอยู่2คู่ครับคู่นึงให้คนพิการคู่นึงเราเก็บไว้อย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับข้างสองข้างครับ
พูดค่าเงินให้คนพิการค่าเงินเราเก็บไว้ก็เก็บเอาไว้แบบว่านี่นะเราสนับสนุนบริจิตครับอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกจุดประสงค์นี้ด้วยแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยคนพิการด้วยทำทั้งหมดเลยคือคิดว่ามันอาจจะต้องมีอันนึงที่เป็นเป้าหลักครับที่มันชัดกว่าที่คิดว่าอาจจะอย่าเพิ่งสองข้างแล้วมันถ้าโพซิชันมันชัดแล้วมันจะลามมาที่โลโก้แล้วเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นนะครับทีนี้ฝากจริงๆมันเหมือนเคสสตัดดี้เลยว่าเราลองปั้นมันดูคือโพซิชันของแบรนด์ที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับมันจริงๆมันใกล้เคียงกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ไหมซึ่งถ้าเรามาทางนั้นนะครับมันจะต้องมองแบรนด์เราให้มันชัดว่าสเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องกับแบรนด์เราอะเรากำลังสร้างประโยชน์ให้เขาอย่างไรเช่นผมว่าน้องพูดถึงว่าน้องจะทำเซิร์ฟคนพิการมันต้องมองไปมากกว่านั้นว่าโปรดักต์ทุกชิ้นของเรามันเกิดจากคนพิการได้ไหมหรือผู้ผลิตของเราได้รับความเป็นธรรมยังไงหรือเราสร้างความเข้าใจต่อคนพิการในสเตคโฮลเดอร์ของเราได้แค่ไหนซึ่งถ้าเราสามารถทำทั้งเส้นนั้นได้ครับโพซิชันแบรนด์มันจะชัดมากเลยว่าเรากำลังทำเพื่อ educate คนให้เข้าใจคนพิการครับคือมันคงเป็นเรื่องดีเทลแหละคือเรามาดีแล้วแหละว่าจะทำอย่างนี้แต่ว่าที่อยากให้ลงเป็นลงดีเทลกับมันให้เยอะขึ้นแล้วก็มองทั้งยวงที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เราครับว่าเราจะทำให้เขาเข้าใจใน objective เราได้ยังไงแล้วก็มันชัดนะครับทุกอย่างก็จะออกมาได้ตรงเป้าที่เราต้องการเองเนี่ยโอเคครับเท่านี้แหละ